รณีป้าย LED โฆษณาที่ติดตั้งอยู่ตามป้อมจราจรทั่วกรุงเทพที่เกิดขึ้นในสมัยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพ่นพิษเพราะเป็นการติดตั้งบนพื้นที่ราบพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์อีกทั้งไม่เคยขออนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่นำรายได้และผลประโยชน์ไปเป็นสวัสดิการให้กับตนเองและตำรวจนครบาลพลตำรวจโทศรีวรารังสิตพรามนกุลผู้บัญชาการคนใหม่จึงตั้งกรรมการสอบและโยกย้ายผู้กำกับจำนวนมากเป็นประวัติการถึง67นายปมปัญหามีอยู่ว่าตำรวจระดับผู้กำกับจะกล้าทำโดยพละการหรือจะต้องเอาผิดกับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือระดับสูงกว่านั้นที่เห็นป้ายโฆษณาอยู่ตำต่างก่อนที่จะตอบคำถามเรื่องนี้นะอาจารย์ครับอาจารย์เคยเห็นป้ายโฆษณาที่ตำรวจเข้ามาติดตั้งนี้หรือเปล่าอาจารย์เห็นแล้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้คนที่ติดตั้งป้ายเนี่ยมันเลือกเขาเรียกอะไรสมรภูมิหรือภูมิประเทศหรือโลเคชันได้สุดยอดจริงๆ เพราะว่าป้อมตำรวจเนี่ยเขาจะต้องอยู่อีตรงแยกใช่ไหมอาจารย์และอีตรงแยกเนี่ยเขาต้องวางป้อมตรงที่สามารถจะมองเห็นทั่วทุกทิศทางได้ก็แสดงว่าทั่วทิศทางก็จะหันมาทางป้อมตำรวจก็จะเห็นป้ายได้อย่างชัดเจนแสดงว่ามันเก่งมากเก่งนะผมว่าไอ้พวกนักโฆษณานักที่ทำมาหากินเนี่ยมันมองยุทธศาสตร์จุดนี้ได้เป๊ะเลยเวลาเราไปต่างจังหวัดเพราะออกจากกรุงเทพพับเนี่ยอาจารย์ดูเถอะป้ายมันเต็มไปหมดเลยบนทางหลวงเนี่ยนะครับใครจะแต่งงานก็มาติดป้ายใครจะขายของก็มาติดป้ายใครจะฝังลูกนิมิตก็มาติดป้ายใครจะชี้ทางไปบ้านตัวเองก็มาติดป้ายตกลงมันดึงความสนใจของคนขับรถในต่างประเทศเนี่ยห้ามเลยนะครับคุณขับรถเนี่ยคุณมัวมองตายแล้วอย่างนี้มันดึงความสนใจเหมือนกับคุณโทรศัพท์เลยและยิ่งกว่านั้นครับเราจะหาป้ายสักอันหนึ่งเพื่อที่จะเป็นป้ายทางใหญ่ที่บอกว่าต้องเลี้ยวซ้ายไปแล้วจะไปอำเภออะไรครับปรากฏว่าเจอไอ้ป้ายเล็กๆดึงความสนใจไปหมดเราก็ลืมไปเลยพลาดสายตาไปไอ้คนขับต้องคอยสังเกตทางซ้ายตลอดเฮ้ยป้ายไหน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 เดี๋ยวก็ซัดกับคนอื่นเขาเหยียบคนตายตกลงเนี่ยป้ายท่าบ้าป้ายบ้านเราเนี่ยมันมากมายมหาศาลเลยอาจารย์พูดอย่างนี้นี่ทำให้ผมนึกถึงเลยงานฝังลูกนิมิตเขาจะแผ่นหนึ่งฝังลูกนิมิตวัดโอ้โหเราก็มองไปเรื่อยเฮ้ยนั่นละนั่นเลยละนั่นเลยแปลกแล้วที่สำคัญครับอาจารย์เดิมทีเดียวผมว่าป้ายเนี่ยมันคงเกิดขึ้นในกรุงเทพเยอะแยะนะนักการเมืองการเมืองต่างๆนะแล้วต่อไปเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันกระลามไปถึงผู้กำกับโรงพักต่างๆเนี่ยเป็นผู้กำกับขึ้นป้ายตัวเองหรือกองบังคับการก็ขึ้นป้ายผู้บัญชาอะไรผู้บังคับการนอนหนึ่งพึ่งได้จำได้ไหมได้แล้วก็มีรูปตำรวจ อยู่ตรงนั้นด้วยผบ.ตร.นะแล้วกรุงเทพไปมาแล้วนักการเมืองนะอาจารย์ที่เป็นรัฐมนตรงรัฐมนตรีนะบรรดาส.ส.ส.ก.ส.ข.ล่อกันไปเต็มหมดป้ายเป้ยเรียกว่าประเทศไทยเดินป้ายขึ้นสมองใช่เปล่าลามไปถึงอบต.สมัยก่อนผมเห็นมีการเลือกตั้งอบต.หรือกิจกรรมอบต.ต่างจังหวัดไม่มีป้ายแบบนี้นะอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำพอๆกับกรุงเทพเลยสวัสดีปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์สงกรานต์อบต.อบต.เต็มพืชกันไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงอะไรต่ออะไรก็ติดป้ายกันแหลกร้านเลยเรียกว่าประเทศไทยลกไปด้วยป้ายอันนี้ไอ้ป้าย LCD ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่ถามผมว่าผมเคยเห็นไหมอาจารย์อยากจะดูภาพสักนิดหนึ่งไหมผมก็อยากดูเหมือนกันครับอาจารย์ว่าขนาดมันเล็กหรือขนาดมันใหญ่ยังไงมีบางคนถึงขนาดวิเคราะห์ในเชิงวิชาการว่ามันมีผลกระทบต่อการขับรถเพราะแสงมันเนี่ยแรงมากมันเป็นยังไงครับอาจารย์ไปดูภาพกันดูนิดนี่แหละครับ
นี่แหละครับนี่แหละครับป้อมตำรวจอยู่ข้างล่างนี่แหละครับนี่อันหนึ่งแล้วนะครับลองค่อยๆดูไปนะครับทางขวามือนี่นี่ก็อันหนึ่งนี่ก็ป้อมเหมือนกันนี่ก็ป้อมตำรวจใช่ไหมครับใช่โอ้นี่นะครับนี่ก็ป้อมโอ้โหยุทธภูมิมันดีมากเลยนะจ๊ะโอ้ไอ้ที่ไหนต้องมองเห็นป้ายใช่ไหมครับจะไปด้านซ้ายไปด้านขวาไปตรงกลางโดนนั่นเนี่ยโอ้อย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าตำรวจมันคิดเองหรือว่ามันมีนักธุรกิจมาพยายามวิ่งเต้นรอบบี้รอบบี้ผมว่านะเนี่ยมันลำพังตำรวจเนี่ยคงไม่ได้คิดเท่าไหร่ในเรื่องแบบนี้นั่นต้องมีนักธุรกิจมาเลยบอกโอ้โหพวกที่ทำโฆษณาจัดมองเห็นแล้วตรงนี้นี่เหมาะที่สุดเข้าท่าที่สุดแล้วลองรอบบี้ดูสิเอาท่านี้เป็นไปได้ไหมว่าตำรวจก็หลงไปกับคำชักชวนของนักธุรกิจแล้วก็หลงไปกับลาภยศที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาขอฟรีๆนะมาติดอยู่บนหลังคาเนี่ยมันไม่ได้ไปรบกวนใครเลย อยู่บนหลังคาตำรวจประชาชนได้เห็นอีกแล้วบางทีเราจะมีโฆษณาบ้างมีหนังให้ดูบ้างมีอะไรต่ออะไรก็เป็นประโยชน์และตำรวจเองก็จะได้ประโยชน์จะมีเงินมีทองสำหรับเป็นสวัสดิการของพวกท่านเนี่ย อาจารย์คิดว่าบางทีตำรวจก็มันก็ดีเหมือนกันนะพอพูดถึงส่วนรวมทำอย่างนู้นก็ดีทำอย่างนี้ก็ดีเอ้ยทำอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการของตำรวจเฮ้ยดีนี่แล้วมันอยู่บนหลังคาเรามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราด้วยแล้วเงินนั้นก็ได้สวัสดิการตำรวจก็ดีนี่แต่ท่านเอาสักหน่อยไหมล่ะไอ้นั่นอื่นเนี่ยมันดีแต่มันไม่น่าจะได้นะเป็นไปได้ไหมว่าตำรวจเขาไม่รู้ว่ามันไม่น่าจะได้อย่างที่อาจารย์พูดไม่ได้ฉุกคิดเลยว่ามันไม่น่าจะได้อยู่ดีๆบนที่ทางเท้าที่หลวงเนี่ยมันไม่น่าจะได้โอ้ผมว่าใช้สามัญสำนึกธรรมดาของคนไม่ต้องเป็นตำรวจเลยนะอันดับแรกมันต้องคิดก่อนว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเราหรือเปล่าเรามีอำนาจไหมนี่คือหลักธรรมดาเลยเอาก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยสามารถจะมาตั้งป้อมได้ก็แสดงว่าเรามีอำนาจเป็นเจ้าของอะไรที่เราจะต่อบนหัวเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปล่ะถ้าคิดงั้นได้ไหมก็เจตนานี่เขาให้เราตั้งป้อมป้อมนั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะตำรวจเป็นบุคคลที่จะดูแลสาธารณะสุขทุกข์ของประชาชนเขาไม่ได้ให้คุณมาตั้งป้ายโฆษณาในการทำมาหากินเหมือนบ้านเช่าเนี่ยบอกผมไม่ให้อาจารย์เจิมศักดิ์เช่าอาจารย์เจิมศักดิ์บอกงั้นกูจะตั้งซ่องมันซะเลยกูจะตั้งบ่อนมันซะเลยเฮ้ยบ้านเช่าของผมผมจะทำอะไรเรื่องของผมไม่ได้เหมือนกันเขาให้คุณตั้งป้อมไม่ใช่บอกเฮ้ยเมื่อตั้งป้อมแล้วผมอยากจะตั้งซ่องมันซะตรงกลางป้อมนี่เลยว่าไงมันก็ไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ของคนที่เขาให้เราใช้นะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตเขาเป็นเรื่องไปเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้จะถือวิสาสะไปและบอกเฮ้ยผมใช้อยู่เพราะนั้นผมอยากจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ได้อาจารย์จริงๆหน้าที่ตรงนี้เป็นที่ของใครอ่ะก็ตามข่าวเลยเป็นที่ของกรมธนารักษ์เป็นที่ของราชพัสดุอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์โอ้ไม่ใช่ที่ของตำรวจด้วยไม่ใช่ที่ของตำรวจการที่เขาให้มีป้อมเปิ้มนั่นก็เป็นเรื่องการขออนุญาตเขาแล้วเขาให้ใช้ที่แค่นี้เองแล้วถ้าตำรวจพวกนี้ผู้กำกับทั้งหลายที่ถูกโยกย้ายกันเนี่ยนะครับเขาอ้างได้ไหมว่าเขาสำคัญผิดเขาไม่รู้หรอกเรื่องกฎหมายเขาเป็นตำรวจแต่เขาไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยอาจารย์เชื่อมันแหมอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้เลยขนาดประชาชนนะอาจารย์เอาแค่ประชาชนเนี่ยรู้แง่ๆว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราเป็นที่หลวงเป็นที่หลวงเรายังทำอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ถ้าเข้าไปทำเป็นไงถ้าขืนเข้าไปทำติดคุกแง่ๆแล้วใครจับครับตำรวจจับแน่คนที่เขาดูแลเขารับผิดชอบ
เขาเอะอะโวยวายขึ้นมาหรือไม่เอะอะโวยวายที่หลวงเนี่ยควรจะรู้อยู่แล้วตำรวจเห็นก็ถูกจับถูกจับก็ที่ไม่ใช่ของคุณน่ะอาจารย์เอาไปใช้ประโยชน์ทำอย่างนี้ได้ไงและที่สำคัญที่สุดเอาไปทำมาหากินมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเป็นเรื่องทางธุรกิจไม่ใช่เป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะอาจารย์ไปเอาที่สาธารณะทำประโยชน์ธุรกิจมีผลประโยชน์เข้าพกเข้าห่อไม่ว่าจะเข้าพกใครก็ตามใช่ไหมครับถูกต้องครับอาจารย์แต่เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นการสะท้อนวิธีคิดของตำรวจเพราะตอนนั้นอาจารย์อย่าลืมว่าตำรวจนี่ใหญ่เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่วันที่10ตุลาปี56สมัย56นี่สมัยยิ่งลักษณ์ก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์อาจารย์พูดอย่างนี้แล้วตำรวจระดับผู้กำกับมันเกิดพร้อมใจกันมาเหมือนกับพระอรหันต์ที่เดินทางมาหาพระพุทธเจ้าพร้อมกันหมดเลยกี่สิบโรงพักเดินทางนี่มันคิดตรงกันหมดเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์แม่ขออภัยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมว่าได้คือแปลว่าอาจจะมีเหตุมีปัจจัยเป็นกรณีพิเศษเลยว่ามีการสันนิบาตสโมสรมาโดยไม่ได้นัดหมายแต่ไอ้นี่เนี่ยมันคนละยุคคนละสมัยไอ้ชนิดที่ว่ามาเห็นพ้องต้องกันทุกโรงพักเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามาทำเรื่องแบบนี้เถอะผมว่ามันไม่ใช่มันต้องเกิดขึ้นจากการกำกับการสั่งการของผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งครับอาจารย์และใครล่ะที่มีผู้กำกับสูงกว่าผู้กำกับถ้าสั่งการคนใดคนหนึ่งผู้กำกับทั้งหลายเนี่ยเหตุเกิดที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับแล้วใครล่ะคือผู้ที่มีอำนาจในการกำกับสั่งการผู้กำกับได้อีกก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผบชน.ไงอาจารย์นี่แหละต้องถือว่าเหนือกว่าผู้กำกับทั้งหลายแล้วใครล่ะในสมัย56นี่ใครตั้งแต่56เป็นต้นมานี่ใครก็ถอยไปจากผบชน.คนปัจจุบันนั้นอาจารย์รู้จักบิ๊กแจ๊ดไหมโอ้บิ๊กแจ๊ดหมอฝังเข็มอ่ะอ๋อตอนนี้ไปเป็นหมอฝังเข็มคำล้นวิทย์นั่นแหละอาจารย์บิ๊กแจ๊ดนี่อาจารย์รู้จักหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่วันที่10ตุลาเนี่ยบิ๊กแจ๊ดเนี่ยตอนนั้นตามข่าวนะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นปีแรกทำสัญญาเนี่ยได้4ล้านโอ้พอมายุคคุณจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยรับไป2ครั้งประมาณล้าน2แล้วก็พอมาถึงผบชน.คนปัจจุบันศรีวราศรีวราบอกเฮ้อมันมายังไงเว้ยเฮ้ยรู้ถึงหูของคุณสมยศคุณสมยศบอกเฮ้ยผบชน.มันไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปทำสัญญานะ มันทำได้ยังไงเรื่องมันก็เลยแดงขึ้น มันเกิดมาสมัยบิ๊กแจ๊สเอ๊ะบิ๊กแจ๊สนี่ผมยังนึกชื่อไม่ออกเขาเรียกแจ๊สแต่ผมเป็นแจ๊สทุกทีเลย ผมนึกถึงเจเอเอแซดแซดไม่ใช่ใช่ไหมเขาเรียกแจ๊สแจ๊สเนี่ยนะบิ๊กแจ๊สเนี่ยคนนี้แหละหน้าตาเป็นไงเอ้าอาจารย์รู้จักไหมคล้ายๆพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่อ๋อคล้ายคล้ายครับคราที่รู้สึกว่ามีรูปใช่ไหมเออแล้วก็เขียนอะไรนะในทำนองมีวันนี้เพราะพี่ให้โอ้ ค่อยๆมาแล้วค่อยๆมาแล้วเวลาไม่ถึงปีเนี่ยอาจารย์ทำไมลืมเร็วนักเล่าแล้วรู้สึกเขาจะออกมาพูดอะไรด้วยนะว่าเอาละจะว่าเขามาด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าถึงเวลาถ้าเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนอำนาจกูไปเองไม่ต้องมีใครมาไล่กูอะไรเนี่ยอาจารย์เห็นไหมว่าใหญ่มากไหมเออบอกไม่กลัวเกรงใครในแผ่นดินนี้ขอดูภาพให้เห็นหน้าหน่อยได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยผมยังคับคล้ายคับคลาหน้าตายังจำไม่ค่อยได้เหตุการณ์มันผ่านมาไม่นานอาจารย์เลือนซะแล้วเลยอ่ะไปดูไปดูกันมีกลุ่มบางกลุ่มใครก็ตามที่ว่าไปยื่นฟ้องผมกับปปช.หรือยื่นฟ้องผมนะครับกับผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรต่างๆนั้นผมมันจะโดนออกเพราะว่าลูกน้องโดนขับรถชนตายก็ไม่เป็นไรไม่ว่าจะไปยื่นฟ้องยื่นสอบผมที่ไหนเชิญ
นะครับการที่ผมเหมือนกันที่ประเด็นว่าผมติดรูปท่านติดไว้ผมยืนยันนะว่าผมยืนยันต่อหน้าเพื่อนๆตำรวจเลยผมเป็นพวกการหนึ่งเท่าหนึ่งไม่ใช่พวกมาติดท่านมาพูดแล้วพอผมมาถึงผมยอมรับผมไปต่างประเทศนะนอกราชอาณาจักรไทยให้เราติดเขาให้ก็ผมเป็นพตผมก็ให้คนที่ผมรักเขารับติดจะไม่ให้คนที่เกลียดเขาติดได้ยังไงถ้าผมผิดอะนะฮะผมถามว่าผมผิดอะผิดไม่เป็นไรผมดีรับผิดสังคมลงโทษผมยังไงไม่เป็นไรนะครับผมยอมรับผิดแล้วผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่าผมมาถึงจุดนี้ผมมานะครับเด็กๆก็นอกคนหนึ่งมาทำงานถ้าเกิดเปลี่ยนรัฐบาลผมเราไม่ต้องย้ายปู่นะครับไม่ยืนยันยืนยันจริงจะให้เขียนใบลาออกทิ้งไว้ก่อนก็ยังได้นะครับไม่มีปัญหาผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแห่งประเทศไทยไม่ใช่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประเทศไหนนะฮะแล้วผมจะจับคนร้ายนอกประเทศได้ยังไงบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลกูลาออกทันทีจะให้เขียนไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้แล้วมันลาออกป่ะลาออกก็ป่ะไม่ออกรอจนเกษียณอ้าวอันนี้ก็บอกถึงความจริงของคนเหมือนกันโอ้แล้วเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เห็นภาพมั้ยคนที่อยู่ข้างหลังเยอะแยะเลยตำรวจเฮ้ยคอยแห่แหนแตนแต้กันนะนี่มันเหมือนกับนี่เอาละผมว่าพูดซะตอนนี้เลยคือเวลายามบุญมากาไก่เนี่ยมันกลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าชะงุดยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์โอ้วจานเนี่ยมันเป็นอนุสติได้อย่างดีเลยตอนนี้เขาบอกคนจะเดินตามผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเห็นว่าไปฝังเข็มเหรอครับฝังแล้วเอาละเนี่ยคดีเอาละเรื่องทั้งหมดตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถามอาจารย์เป็นนักกฎหมายเนี่ยเขาเอาผิดทางวินัยขณะนี้ครับไปย้ายผู้กำกับเห็นบอกว่า60 70โรงพักเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ย40กว่าโรงพักครับที่ย้ายผู้กำกับเขาก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจไม่ค่อยจะพอใจแต่นี่เป็นความผิดทางวินัยใช่ไหมใช่ครับถามจริงๆมันมีความผิดทางอาญาไหมเรื่องนี้คือมันต้องเริ่มทั้งทางอาญาและวินัยเท่าที่ผมมองนะวินัยเนี่ยเท่าที่ฟังดูจากคำแถลงของผบ.ตร.ในเบื้องต้นบอกว่าไม่มีอำนาจทำผบ.ชน.ไม่มีอำนาจทำสัญญากับภาคเอกชนเพราะไม่ใช่ตัวนิติบุคคลแล้วคุณขืนไปทำโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยพลการและการกระทำดังกล่าวนี้อาจารย์เป็นการบุกรุกที่สาธารณะหรือดำเนินการใดๆตามในสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์ในแง่กฎหมายแล้วก่อนหนึ่งในทางอาญาคุณบุกรุกที่สาธารณะมีความผิดทางอาญา 2. ใช้อำนาจหน้าที่ของคุณโดยไม่มีกฎหมายรองรับเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบแง่ๆอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อผิดอาญาแล้วในทางวินัยก็ต้องผิดด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขามีการสอบสวนทวนความลงโทษวินัยตามแต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องตามโทษานุโทษนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอย่างนี้คำรณวิทย์ต้องโดนด้วยไหมเนี่ยก็ทางวินัยเขาก็ออกไปแล้วแล้วขณะเดียวกันทางอาญาเนี่ยคำรณวิทย์ที่เราดูภาพเมื่อกี้ต้องโดนไหมผมถึงบอกนะอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยไปเล่นงานลำดับผู้กำกับอย่างเดียวเนี่ยผมเห็นว่าจะไม่เป็นธรรมกับเขาผมเชื่อลึกๆนะว่าผู้กำกับบางคนในขณะนั้นอาจจะกล้ำกลืนฝืนทนแต่อาจจะคึกขนองไปตามอำนาจก็ได้แล้วก็หลงละเมอเพ้อพกทำตามที่ผู้มีอำนาจคือระดับผู้บัญชาการเนี่ยสั่งมาดังนั้นเนี่ยการกระทำเมื่อตัวการผิดเสียแล้วตัวผู้กำกับต่างๆนี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมกันรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดตัวอดีตผู้บัญชาการต้องร่วมรับผิดด้วยจะมาเล่นงานเฉพาะระดับผู้กำกับแล้วก็โยกย้ายกันไป
กลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งเงียบๆโดยไม่ไปจัดการกับผู้มีอำนาจอาจารย์ว่ามันเป็นธรรมกับผู้กำกับไหมเพราะผู้กำกับหลายคนก็บอกเฮ้ยผมไม่ทำผมก็โดนย้ายผมไม่ทำผมก็โดนเล่นงานแต่วันนี้มาเล่นงานผู้กำกับแต่คนที่สั่งการอาจารย์ปล่อยให้ลอยนวลไปผมว่าไม่เป็นธรรมกับเขาครับอันนี้อาจารย์พูดก็มีเหตุผลแล้วถ้าอย่างนั้นผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยเรื่องมันไม่ได้ไปบุกรุกที่ในป่าที่มันมองไม่เห็นแต่มันกลางสี่แยกผบ.ตำรวจเนี่ยเดินผ่านนั่งรถผ่านสี่แยกตลอดเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฮ้ยไอ้ป้อมตำรวจกูนี่มึงทำไมทำกันอย่างนี้อย่างนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในสมัยนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยไหมอาจารย์เอาอย่างนี้ทำไมผบ.ตร.พลตำรวจเอกสมยศผู้พันม่วงรู้เรื่องนี้ล่ะเอาเนี่ยเขาที่ก็รู้ทำไมเขารู้และคนเก่าคนเก่าพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอาจารย์ว่าไม่รู้ได้เหรอเอาเนี่ยเป็นคำตอบเลยเพราะฉะนั้นผมฟันธงว่าท่านต้องรู้และถ้าไม่รู้เนี่ยขออภัยนะอาจารย์ก็นอกจากตาบอดหูหนวกถ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้ผมยืนยันว่าที่ของตัวเองและอยู่ในการบังคับของตัวเองต้องรู้เรื่องตกลงที่หลวงเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้กทม.เป็นคนที่ดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ด้วยที่จะต้องสอดส่องดูแลเรื่องนี้มันไม่ได้ไปแอบอยู่ที่ไหนมันอยู่กลางสี่แยกอย่างที่ผมพูดชัยภูมิสุดยอดเลยตาก็ต้องเห็นต้องรู้อยู่แล้วตัวเองรู้ว่าตัวเองนั้นมีหน้าที่ในการดูแลที่ราชพัสดุเนี่ยประเทศเรามันเป็นซะอย่างนี้อาจารย์เวลาคนมีอำนาจนะตำรวจใหญ่รัฐบาลใหญ่ตำรวจกับรัฐบาลเป็นรัฐตำรวจพวกเดียวกันกทม.กรมธนารักษ์หลายคนก็เลยบื้อและไม่กล้าทำอะไรเห็นไหมนี่ก่อให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าควรจะต้องดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องข้อหาละเว้นให้เป็นบรรทัดฐานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กทม.ไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์ปล่อยปละละเลยโดยอ้างว่าเฮ้ยไม่กล้าไปยุ่งไม่กล้าไปแตะกลัวจะเดือดร้อนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต้องจัดการเสียวันนี้ให้เป็นตัวอย่างต่อไปคนรุ่นหลังๆจะได้ไม่ปล่อยปละละเลยเหมือนแบบนี้อีกครับอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอนุสติได้หรืออย่างว่าเราเนี่ยต้องปฏิรูปตำรวจอาจารย์อย่าลืมว่าเมื่อเร็วๆนี้เหตุเกิดกับพงพัฒน์ฉายาพันธ์ผมไม่เรียกยศแล้วเพราะเขาถอดยศแล้วใช่ไหมครับผู้อดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางมีอำนาจโอ้โหคุมหน่วยงานตำรวจเยอะแยะครับนี่อีกหน่วยนึงผู้บัญชาการนครบาลโอ้โหนี่มันใหญ่เท่าๆกันเลยนะผู้บัญชาการเหมือนกัน2หน่วยแล้วนะนครบาลกับสอบสวนกลางเนี่ยมันทำให้เราได้อนุสติหรือยังว่าตำรวจเนี่ยถ้าปล่อยไว้ด้วยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองมันไปไม่ได้อาจารย์คิดอย่างนั้นไหมมันเป็นข้อมูลเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ต้องปฏิรูปแน่นอนอาจารย์ครับจะให้ใครปฏิรูป1ต้องเริ่มปฏิรูปเสียตั้งแต่บัดนี้โดยไม่จำเป็นต้องรอสภาปฏิรูปปฏิรูปตัวเองต้องปฏิรูปตัวเองอาจารย์ถ้าไม่ปฏิรูปตัวเองแน่นอนคนอื่นเขาก็มาลื้อคนอื่นเขาก็มาล้างระบบของตัวเราเรารีบขยับขับเคลื่อนปฏิรูปตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนกสทช.ถ้าไม่ปฏิรูปตัวเองคนอื่นเขาก็มาปฏิรูปกสทช.เพราะฉะนั้นตำรวจต้องรีบปฏิรูปแก้ไขระบบอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่เป็นธรรมอะไรที่มีการโกงมีการทุจริตหรือล้างระบบนี่ถือว่าเป็นการปฏิรูปตัวเองครับมันจะปฏิรูปตัวเองได้ไหมอาจารย์ถ้าบางทีผลประโยชน์เนี่ยมันล่ออยู่หนึ่งก็ได้อีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งก็ได้อีกนิดหนึ่งแล้วมันคงไม่เป็นไรนะมันยังมีเวลาอีกนานไอ้ปฏิรูปเนี่ยมันพูดกันไปอย่างนั้นไม่มีใครก็มาทำอะไรเราหรอกเพราะเราก็เป็นกองทัพที่4ใหญ่เหมือนกันนะคสช.ก็ดีกองทัพที่3ที่2ที่1เนี่ยเขาก็ต้องเกรงใจเราเพราะฉะนั้นเรายังไปได้อีกนิดอีกหน่อยไปมันเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เกษียณไปแล้วคือถ้าคิด
ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่อยากจะทำงานเหมือนกับที่เคยประกาศว่ารับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้ประเทศชาติต้องคิดปฏิรูปแต่ถ้าคิดถึงตัวเองก็กระเดือกไปแบบนี้แถไถไปแบบนี้ได้ก็เชิญเถอะนั่นแปลว่าคุณกำลังรักษาอำนาจและทำเพื่อตัวเองแต่ถามว่าวันหนึ่งอาจารย์คุณยังจะอยู่ต่อไปไหมปีนี้ปีหน้าคุณก็เกษียณแล้วก็กลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาถามว่าตอนที่คุณมีอำนาจพร้อมที่จะแก้ไขได้ปฏิรูปได้ทำไมคุณไม่ทำเสียล่ะเพราะเวลาผมอยู่ในสภาปฏิรูปทำเรื่องตำรวจตำรวจที่เกษียณยศพันพลตำรวจเอกต้องแก้ต้องลื้อต้องล้างปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แต่เวลามีอำนาจกันไม่ทำไม่ทำรักษาอำนาจผมคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสถ้างั้นจะถามคำถามสุดท้ายอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ต้องตอบแล้วทำไมคสช.เมื่อตอนนี้ยังมีอำนาจแล้วทำไมไม่ทำในเรื่องปฏิรูปตำรวจเราพักกันก่อนดีไหมครับโอ้